ส่วนช่วงนี้จะพาไปติดตามอีกหนึ่งแลนด์มาร์คไหมของจังหวัดสงขลาที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เพราะว่าวัดโขบเปียวกอยอค่ะเขาสร้างพญานาคเจ็ดเซียนปูช่องนาคราชแล้วก็แม่ย่าทองคำนะคะเพื่อจะเป็นจุดเช็คอินแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดสงขลาเพื่อจะส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชุมชนค่ะวัดโขกเปียวที่ตั้งอยู่ริมเลซาบสงขลามูทิหาตำบลกอยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเนี่ยเขาดำเนินการก่อสร้างพญาปูช่งนาคราชเจ้าวิสุทธิเทวาหรือว่าปูปูช่งแล้วก็แม่ย่าทองคำโดยมีความโดดเด่นที่ท่าน้ำริมเลซาบสงขลาซึ่งก็จะเป็นจุดเช็คอินแล้วก็แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดสงขลาที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติให้เข้ามาท่องเที่ยวที่วัดโขกเปียวแห่งนี้นะคะก็คาดว่าจะทำการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในสิ้นปีนี้ค่ะซึ่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสฝ่ายประชาสัมพันธ์วัดโขกเปียวที่เป็นผู้ออกแบบในการก่อสร้างเนี่ยล่ะว่าตามความเชื่อปูผู้ช่งนาคราชเนี่ยเป็นผู้ที่ดูแลปกปักคุ้มครองนานนำอ่าวไทยตลอดถึง อันดามันนำนันเข้มแล้วก็ได้อยู่ตามธรรมและตั้งทั่วประเทศซึ่งก็พอพิณวัฒน์เนี่ยอยู่แทบทุกภาคของประเทศไทยเลยซึ่งการที่วัดโคเปียออกแบบพญานาคให้เกี้ยวหางเป็นเหล็กแปดเนี่ยก็เพื่อที่จะสมมุติให้เป็นประตูเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับบาดาลเมื่อผู้มาเยี่ยมชมหลอดผ่านประตูเหล็กแปดก็สมมุติว่าได้ข่าวเขตเมืองบาดาลแล้วด้วยลองเห็นภาพเลยสวยมากเลยนะซึ่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสฝ่ายประชาสัมพันธ์วัดโขกเปียวค่ะก็ได้บอกเพิ่มเติมนะว่าการสร้างเพื่อเป็นจุดเช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดสงขลาก็เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชุมชนทำให้ชุมชนเนี่ยมีรายได้จากการท่องเที่ยวปนวกไปกับทางวัดเนี่ยมีพระภิกษุสมณีนเทมาศึกษาเล่าเรียนเทวัดเนี่ยจำนวนมากมีความจำเป็นต้องใช้ทุนทรัพย์ในการบริหารจัดการวัดและก็โรงเรียนพระปริยญาทำนะเป็นกุศโลบายให้ญาติโยมเนี่ยได้มาทำบุญเทวัดค่ะทำให้พระภิกษุสามเณรเนี่ยมีทุนสำหรับการเล่าเรียนศึกษามากยิ่งขึ้นพันผือมารื้อค่ะวัดโคกเปรียวเนี่ยก็เลยขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาค่ะได้รวมสร้างพญาผู้ช่งนคราชแล้วก็แม่ย่าทองคำโดยสามารถรวมทำบุญได้เทธนาคารกรุงไทยเชิญบัญชีสร้างปูผู้ช่งแม่ย่าทองคำวัดโคกเปรียวนะคะเลขบัญชีขึ้นอยู่บนหน้าโจ้แล้วนะ662-5-80-36-3นั่นเองนะคะนี่ก็สามารถไปรวมส้มทบทุนกันได้จะได้สร้างแลนด์มาร์คแห่งไม้คงจังหวัดสงขลาของเราถูกต้องเป็นอีกนึงแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยจะเห็นว่าเป็นมันเป็นเหล็ก8นะก็คือมันกับตามความเชื่อจำลองก็คือถ้าเกิดได้โหลดลงไปในช่องนั้นเนี่ยก็จะถือเหมือนกับเราได้อยู่ในเมืองมาดานแล้วก็บางทีนี่คือได้เสริมสิริมงคลให้กับครอบครัวให้กับตัวเองด้วยเหมือนกันเป็นการสร้างพญานาคเจ็ดเซียนต่อไปเนี่ยสงขลาเราจะมีพญานาคสองจุดมีตรงแหลมส้นอ่อนนั้นหนึ่งจุดที่เป็นประติมากรรมพญานาคพ่นน้ำแล้วก็ต่อไปก็กำลังจะมีอีกหนึ่งประติมากรรมแล้วก็เป็นเสริมสิริมงคลให้กับพี่น้องประชาชนที่วัดโขเปียวเกาะย่อกับพญานาคเจ็ดเซียนปูผู้ช่งนาคราชด้วยต้องไม่จำเป็นต้องเดินทางไปฟังฝากอีสานนะใช่เพื่อใครที่เป็นสายมู่สายความเชื่อก็จะได้เดินทางมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลได้นั่นเองนะคะ